ก้าวไกลจ่อยยื่นแก้กม.คุกคามทางเพศเพิ่มโทษยึดใบอนุญาตครูหื่นตลอดชีวิตก้าวไกลจ่อยยื่นแก้กฎหมายคุกคามทางเพศเผยที่มากรณีสองส.ส.ถูกขับยันไม่ได้ทำเพื่อลบภาพจำแต่ทำให้เกิดมาตรฐานใหม่ครูจวงหวังผลักดันเพิกถอนใบอนุญาตตลอดชีวิตหากบุคลากรด้านการศึกษามีพฤติการเข้าข่ายเมื่อเวลา 14:30 น.วันที่17 มกราคม 2567ที่รัฐสภาส.ส.พรรคก้าวไกลนำโดยนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคนายเอกราชอุดมอำนวยส.ส.กทม.นายปารมีวัยจงเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อแถลงข่าวกรณียื่นร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเพศหรือการคุกคามทางเพศและกฎกุมภาพันธ์เพื่อกำหนดนิยามใหม่ของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศการกระทำอนาจารและการกระทำชำราวนายเอกราชกล่าวว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ได้เพิ่มบทบัญญัติในการนิยามคำว่าคุกคามทางเพศเพื่อให้มีความหมายที่ชัดเจนขึ้นและมีการกำหนดบทมาตรการเพื่อความปลอดภัยเพิ่มอีกหนึ่งมาตรการคือคำสั่งงดเว้นกระทำการเพื่อให้ศาลมีอำนาจสั่งให้บุคคลที่ถูกคุกคามหรือบุคคลที่คุกคามแยกพื้นที่ออกจากกันและต้องงดเว้นการกระทำงานที่เป็นความผิดต่อกฎหมายนอกจากนี้ได้เพิ่มโทษการคุกคามทางเพศในแต่ละระดับด้วยด้านนายปารมีกล่าวว่าการคุกคามทางเพศในโรงเรียนปรากฏในหน้าข่าวบ่อยมากรวมถึงการคุกคามทางเพศในครอบครัวและสถาบันอื่นๆด้วยตนจึงเห็นว่าเราควรแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยในฐานะดูแลด้านการศึกษาของพรรคก้าวไกลตนจะผลักดันและขับเคลื่อนในกรณีการคุกคามทางเพศในโรงเรียนต่อไปเนื่องจากเกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการศึกษาอีกหลายตำแหน่งและเกี่ยวข้องกับกฎหมายอีกหลายฉบับเช่นการแก้ข้อบังคับของครุสภาในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีวิตของทั้งครูและผู้อำนวยการโรงเรียนหากบุคคลเหล่านี้มีพฤติการคุกคามทางเพศก็ไม่เหมาะที่จะเป็นครูไม่เหมาะที่จะอยู่ในระบบการศึกษาอีกต่อไปนางสาวภคมลกล่าวถึงที่มาในการยื่นร่างกฎหมายฉบับนี้ว่าสืบเนื่องจากปัญหาการคุกคามทางเพศที่อยู่กับสังคมไทยมานานและมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากผู้ที่กระทำคือคนใกล้ตัวและกลุ่มผู้ถูกกระทำคือเยาวชนและเด็กซึ่งเหตุผลสำคัญที่ปฏิเสธไม่ได้และต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าส่วนหนึ่งมาจากเหตุการณ์ที่อดีตสองส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศที่เป็นประเด็นใหญ่ในสังคมแม้วันนี้เหตุการณ์จะคลี่คลายแล้วแต่เราในฐานะพรรคการเมืองคงไม่สามารถสิ้นสุดเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยการบอกว่าขับอดีตสองส.ส.ออกจากพรรคและน้อมรับผิดวันนี้พวกเราในฐานะพรรคการเมืองอยากจะเป็นกลไกสำคัญผลักดันให้เกิดกฎหมายฉบับนี้และคาดหวังให้กฎหมายฉบับนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้กฎหมายที่มีมาตรฐานเดียวกันต่อผู้มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศนางสาวภคมลกล่าวเมื่อถามว่าจะลบภาพจำอย่างไรนางสาวภคมลกล่าวว่าเราคงไม่ได้บอกว่าวันนี้สิ่งที่เราทำทั้งหมดเพื่อลบภาพจำแต่พยายามจะยืนยันให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราในฐานะพรรคการเมืองคงไม่สามารถบอกว่าเราขอโทษแล้วทั้งสองคนพ้นพักไปแล้วความผิดของเราก็คงจะถูกลืมไปแต่เราในฐานะพรรคการเมืองต้องผลักดันให้เกิดมาตรฐานที่เข้าใจร่วมกันในสังคมไทยให้ได้เมื่อถามว่าหากถูกย้อนถามจะทำอย่างไรให้คนเชื่อมั่นในกฎหมายที่พรรคก้าวไกลยื่นนางสาวภคมลกล่าวว่าเราต้องยืนยันอย่างสดุดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมและในฐานะพรรคที่เคยเกิดเหตุการณ์ใหญ่นี้ขึ้นเราต้องเป็นคนที่ผลักดันให้เกิดความปลอดภัยและมาตรฐานใหม่ในสังคมให้ได้
่ำพัชราภาเตือนหยุดแอบอ้างใช้รูปโปรโมทสินค้ากลัวคนหลงเชื่อกดลิงก์อ่ำพัชราภาเตือนหยุดแอบอ้างใช้รูปโปรโมทสินค้ากลัวคนหลงเชื่อกดลิงก์ขอเคลียร์คดีเก่าให้จบก่อนงงขนาดภาพเคลื่อนไหวยังตัดต่อได้เหมือนจริงเรียกว่าเจอคนนำรูปไปแอบอ้างขายของเยอะมากจนชินอ้ําพัชราภาชัยเชื้อก็เป็นดาราอีกคนที่ถูกมิจฉาชีพนำรูปไปแอบอ้างโปรโมทสินค้าหรือชวนเชื่อต่างๆโดยเมื่อต้นปีสาวอ้ําได้โพสต์เตือนผู้ที่นำรูปของตนไปตัดต่อเพื่อโปรโมทสินค้าเมื่อมีโอกาสได้เจอสาวอ้ําผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามว่าได้มีดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวหรือยังต้นปีก็มีเรื่องให้ไม่สบายใจมีคนเอารูปเราไปโฆษณาสินค้างงมากเลยเรานึกว่าเราไปถ่ายกับเขาจริงๆแต่ฉันไม่เคยคุ้นสินค้าตัวนี้เป็นเครื่องปั่นหรืออะไรนี่แหละแต่ยังไม่ได้จัดการเลยลืมจริงๆเลยว่าเราต้องดูแลตรงนี้นะถามว่าโกรธไหมไม่โกรธเพราะว่าชินมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่รู้สึกว่าตั้งใจไปอ้ําเห็นมีดาราหลายคนโดนภาพเคลื่อนไหวตัดต่อได้เนียนเหมือนกันนะแค่เตือนใช่ไหมใช่ใช่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะเอาจริงๆลืมไปเลยและด้วยว่าคดีเก่าปีที่แล้วก็ยังจัดการไม่เสร็จขอเอาทีละเรื่องให้จบก่อนหลายคนเชียร์ให้เราดําเนินคดีให้เป็นคดีตัวอย่างจริงๆก็ควรเพราะว่าเขามีการให้กดลิงก์แล้วโอนเงินเราก็กลัวว่าหลายคนจะถูกหลอกเลยออกมาเตือนก่อนยังไม่ได้จัดการอะไรเศรษฐาเห็นด้วยนักเขียนดังติงแบงค์ชาติเปรียบตัวเองเป็นประตูเผยฟุตบอลสมัยใหม่ช่วยกันได้เศรษฐาเห็นด้วยนักเขียนดังติงแบงค์ชาติเปรียบตัวเองเป็นประตูแค่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไม่ได้เป็นกองหน้ากระตุ้นเผยฟุตบอลสมัยใหม่ช่วยกันได้หนุ่มเมืองจันทร์หรือสรกลอดุลยานนท์นักเขียนชื่อดังโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กความว่าคุยแบบคนชอบดูฟุตบอลนะครับเมื่อวานฟังผู้บริหารแบงค์ชาติเปรียบตัวเองเป็นผู้รักษาประตูมีหน้าที่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นกองหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฟังแล้วรู้เลยว่าท่านไม่เข้าใจเกมฟุตบอลสมัยใหม่เพราะฟุตบอลยุคนี้ผู้รักษาประตูจะไม่ได้มีหน้าที่ป้องกันประตูเก่งเพียงอย่างเดียวเขาจะขึ้นสูงตอนทีมกำลังบุกทำตัวเป็นกองหลังคนสุดท้ายผู้รักษาประตูไม่ต้องขึ้นไปเป็นกองหน้าเพื่อยิงประตูเองหนุ่มเมืองจันทร์หรือสรกลอดุลยานนท์นักเขียนชื่อดังแต่ฟุตบอลยุคใหม่ไม่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสเปอร์และอื่นๆจุดเริ่มต้นของเกมรุกจะมาจากผู้รักษาประตูค่อยๆต่อบอลขึ้นไปจากแดนหลังผู้รักษาประตูยุคนี้จึงต้องเล่นบอลด้วยเท้าได้ดีหนุ่มเมืองจันทร์อึ้งถามแบงค์ชาติตะหงิดใจบ้างไหมเศรษฐกิจแย่แต่แบงค์กำไร 2.2 แสนเนลไม่มองแต่ลูกบอลบนฟ้าต้องก้มหน้ามองดินมองลูกฟุตบอลทำความเข้าใจกับผืนหญ้าและเข้าใจพื้นดินอลิสซอนเบเกอร์เอเดสันไม่ใช่โอนาน่า555ต่อมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความระบุว่าน่าสนใจครับดูสถิติจากพรีเมียร์ลีกผู้รักษาประตูอย่างอลิสซอนก็แอสซิสต์ให้ซาลาห์ทำประตูไปแล้ว3ครั้งเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังส่วนเอเดอร์สันเคยแอสซิสต์ให้ทั้งฮาแลนด์กุนโดกานและอะเกโรคนละประตูครับผู้รักษาประตูกับกองหน้าช่วยกันได้นะครับ